สวัสดีครับกลับมาพบกับสบายตัว Morning Brief ประจำวันที่27มกราคม2564นะครับกับผมอภิสิทธิ์ภัทรสกลเกียรติครับนักวิเคราะห์เทคนิคจากสบายตัวครับผมวรเกียรติกิ่งมนตรีนักวิเคราะห์พื้นฐานครับครับก็กลับมาพบกันทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 9:40 ประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวเซตเนี่ยคือถ้าเป็นเรียกว่าเป็นการโชว์สักอย่างนึงต้องบอกว่าคะแนน10เต็ม10เลยนะเพราะว่าหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยปรับตัวลงไปแล้วเหมือนทำท่าว่าจะหลุด1492ที่เราวางไว้หลุดไปสักพักนึงด้วยนะแต่สุดท้ายเนี่ยสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1500เหมือนหนังคนละม้วนเลยนะใช่กลับขึ้นมายืนเหนือไม่กลับขึ้นมายืนเหนือไม่ได้อย่างเดียวนะครับก็มีการเปลี่ยนแนวโน้มอะไรบางอย่างด้วยเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันนะครับแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตประเด็นสำคัญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูว่าสภาพแวดล้อมตอนนี้เนี่ยเราจะมีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีหุ้นอะไรที่น่าสนใจนะครับโอเคก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมาดู market summary กันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยตัวเซตปิดที่ระดับ 1512.83 นะครับเพิ่มขึ้น 11.21 หรือประมาณ 0.75% มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 87,000 ล้านนะครับ คือเอาจริงๆมูลค่าตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างหนาแล้วนะแต่ว่าเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่แบบแหมเลขแสนนี่คือเห็นกันบ่อยๆเลยนี่ถือว่าก็ลดลงมาก็พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าที่น่ากังวลก็คือว่าถึงแม้เมื่อวานปรับตัวขึ้นถึง 10% ก็ตามแต่ว่านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนสถาบันเนี่ยมีการเทขายหมดเลยนะรวมกันประมาณเกือบ 3,900 ล้านนะครับกลายเป็น prop trade แล้วก็นักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสะสมเข้ามานะครับ Top 5 Most Active จะเป็นตัว EA SCGP KTC KBank แล้วก็ตัว CBG เมื่อวานน่ะที่เราคุยกันไปใน Market Summary เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยที่ Most Impact เนี่ยก็คือจะเป็นตัว Deltaนะครับคือเอาง่ายๆคือหุ้นบวกประมาณ11จุดเนี่ยเป็นเดลต้าประมาณครึ่งนึงเข้าไปแล้วนะครับส่วนนี้เหลือก็จะเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานถ้าที่ผมลองไปเช็คๆดูเนี่ยทั้งปตท.หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างตัว KTC ที่ขึ้นมา 6% กว่าเนี่ย performance เหมือนจะดีนะแต่ถ้าลองไปดูกราฟคือมันขึ้นมาจากการปรับตัวลงที่ค่อนข้างหนักในช่วงก่อนหน้านะครับก็คือผมก็เลยสงสัยเลยเนี่ยว่าเดลต้าขึ้นนี่จากตรงไหนจากส่วนไหนใช่นะครับโอเคครับโอเคมาต่อที่ประเด็นในประเทศที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องแรกนะครับที่จะอัปเดตให้นักทุนฟังก็คือเมื่อวานเนี่ยที่ประชุมครม.เนี่ยเขาก็มีการอนุมัตินะครับ เห็นชอบมาตรการทางภาษีเพื่อช่วยประชาชนก็เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนนะครับโดยผมก็แบ่งสัก3ข้อละกันคือข้อแรกเนี่ยก็คือเขาจะลดค่าธรรมเนียมการโอนซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับจากเดิมเนี่ยเขาคิด 2% เหลือ 0.01%คือลดค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ค่าจดทะเบียนเนี่ยจากเดิม 1% เนี่ยเขาก็จะลดให้เหลือ 0.01% เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้การลดเนี่ยก็สำหรับอสังหาราคาไม่เกิน3 ล้านบาทต่อหน่วยนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือจะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี2564ก็คือปีนี้เนี่ยลดลง 90% นะครับเหลือเก็บจริงเนี่ยแค่ 10% จากยอดเดิมที่เคยคิดไว้นะครับโดยกฎหมายนี้เนี่ยจะครอบคลุมที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างทุกประเภทเลยนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยก็คือเขาจะอนุมัติเรื่องการยื่นเวลายื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็คือสำหรับทุกคนเนี่ยปกติก็ต้องยื่นให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนะครับแต่เขาก็มีการอนุมัติเลื่อนให้อีก3เดือนก็คือจะไปสิ้นสุดเนี่ยก็เดือน30เดือนมิถุนายนวันที่30มิถุนายนครับโดยรวมเนี่ยถือว่าประเด็นนี้เนี่ยถือเป็นเซนติเมนต์บวกกับเศรษฐกิจนะครับก็เหมือนเป็นมาตรการช่วยเหลือนั่นแหละนะครับแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีการลดค่าธรรมเนียมการโอนหรืออะไรพวกนี้มันก็ถือเป็นเซนติเมนต์บวกกับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับซึ่งเราคิดว่าวันนี้ธีมนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะครับโดยเราก็ไปเลือกหุ้นมาอย่างเช่นพวกโอลิ APLH PSH แล้วก็สุภาลัยนะครับนี่ก็คือลิสต์หุ้นที่เราเลือกให้เป็นตัวที่ถือว่าแข็งแกร่งนะครับซึ่งผมสปอยหนังเลยก็คือว่าใน5ตัวนี้แหละมี1ตัวเป็นท็อปพิกที่อาร์มเลือกมาใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นตัวที่เราโคเลชอยู่โอเคโอ้พูดสักขนาดนี้ก็รู้แล้วมีอยู่ตัวเดียวนะครับโอเคมาต่ออีกประเด็นนึงนะครับก็คือประเด็นผู้ติดเชื้อในประเทศซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็ทำนิวไฮนะครับไปเรียบร้อยแล้วที่959รายนะครับก็หลักๆเนี่ยมาจากตรวจแบบเชิงรุกประมาณ848รายจริงๆอ่ะมันส่งสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงวันก่อนหน้าแล้วนะที่เรามีอัปเดตเมื่อวานตอนเช้าๆเนี่ยเราว่าสมุทรสาครเนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าเขาเจอ900กว่ารายใช่ครับนะครับมันก็ส่งผลมาในตอนเที่ยงดังนั้นเนี่ยคำถามก็คือแล้วเมื่อวานตอนประมาณสัก 5:30 เนี่ยสมุทรสาครเนี่ยประกาศกี่รายนะครับนี่ก็คือคำตอบครับก็คืออีก792รายดังนั้นเที่ยงนี้นะฮะเราก็เชื่อว่าตัวเลขเนี่ยจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับก็อาจจะไม่ต้องตกใจนะครับเราคิดว่ามันน่าจะสูงอยู่แล้วล่ะวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยธีมในการลงทุนเนี่ยเราคิดว่าก็ยังเป็นธีมลักษณะเดิมนะครับก็คือเรื่องของSTGT เนี่ยยังสามารถที่จะลงทุนได้ต่อนะครับเพราะว่า
เซนติเมนต์เขาเนี่ยก็ถ้าโควิดมาเยอะเนี่ยเรื่องถุงมือยางก็มีโอกาสคนหันมาใช้มากขึ้นแล้วก็ถ้าวัคซีนกำลังจะเข้ามาเนี่ย SCGT ก็ได้ประโยชน์จากคนก็ต้องใช้ถุงมือในการฉีดวัคซีนรวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราก็ยังคิดว่าน่าสนใจต่อนะครับเพราะว่าอย่าง BCH BDMS CHG เนี่ยนักทุนสามารถที่จะเล่นได้ต่อนะครับหนุนจากทั้งผู้ป่วยต่างชาติที่จะกลับมานะครับแล้วก็บริการการตรวจโควิดแล้วก็มีโอกาสที่จะนำเข้าเอกชนอาจจะนำเข้าวัคซีนในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะครับในบรรดา4ตัวเนี่ยที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยคือจะเป็นตัว STGTนะครับเหตุผลก็คือว่าเราให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับในกราฟตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกราฟรายวันนะครับดูจาก directional movement system เนี่ยคือชัดเจนมากว่าคือข้ามมันเป็นขาคือแบบภาพเนี่ยมันเร่งขึ้นไปแล้วแล้วอัตราเร่งอย่างตัว average directional index เนี่ยเริ่มมีการหักหัวขึ้นนะครับคือถ้าคุณลองเอากราฟ STGT แล้วก็เปิดซ้ายนะแล้วก็เปิดขวาเป็น STA นะคือเป็นแม่กับลูกนะคือแม่ไปแล้วนะแม่ปิดแก๊ปไปแล้วนะครับเหลือลูกนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสัญญาณเนี่ยมันเริ่มเป็นเชิงบวกโอเคถึงแม้ว่าระยะสั้นจะมีการย่อลงมาบ้างมันก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคุณเปิดแก๊ปขึ้นไปนะครับดังนั้นจังหวะย่อลงมาเนี่ยตราบใดก็ตามเนี่ยถ้าคุณยังย่อลงมาเนี่ยแล้วมันยังแล้วปิดแก๊ปที่40บาทปุ๊บแล้วหยุดลงเนี่ยนั่นหมายความว่ามันยังมีโอกาสขึ้นไปปิดแก๊ปที่เปิดไว้ตรงนี้แรงๆเนี่ยแถวๆบริเวณ43.50ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะเล่นตัวนี้เป้าง่ายสุดเลยครับคือขึ้นไปปิดแก๊ปที่บริเวณ43.50วางจุด stop loss ไว้ที่40บาทครับก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะผมว่าทุกคนก็คงคิดแหละก็คือแม่มันปิดไปแล้วอะใช่แม่มันปิดแล้วลูกเซนติเมนต์ก็คือไม่ได้แย่เลยนะโควิดมาก็ยิ่งเป็นเซนติเมนต์บวกอีกก็ลุ้นปิดเหมือนกันถูกต้อง SCT ต้องทำตัวเป็นอภิชาตบุตรแล้วแหละต้องขึ้นไปปิดนะครับโอเคคราวนี้ไปดูภาพเซ็ตกันนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวตลาดจะเปิดซะก่อนโอเคภาพเซ็ตวันนี้นะครับเรามาทบทวนกันที่ภาพรายวันกันสักนิดนึงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยภาพรายวันเนี่ยไม่สวยแล้วนะคือพูดง่ายคือหลุดเส้นแนวโน้มไปแล้วนะครับก็มันชัดเจนทั้งสัญญาณเตือนทั้ง MACD ทั้ง RSI นะครับทั้ง Average Directional Movement เนี่ย Directional Movement System เนี่ยที่สัญญาณอัตราเร่งเนี่ยเริ่มลดลงแล้วภาพเนี่ยเริ่มจะเปลี่ยนเป็นเชิงลบแล้วแต่ว่ากราฟเนี่ยมันส่งสัญญาณมาให้เห็นแล้วนะครับว่ามันหลุดไปแล้วดังนั้นภาพกลางถึงยาวแน่นอนว่าแนวโน้มเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นการพักตัวไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหลุดเส้นนี้มาก็จริงแต่เหมือนพยายามสู้ลองสังเกตดูนะครับว่าวันก่อนหน้าเป็นแท่งแดงใช่ไหมฮะแล้วก็มีแท่งเขียวดึงขึ้นมาและแท่งเขียวแท่งเนี้ยมันเหมือนจะเกือบจะคลุมเส้นเกือบจะคลุมแท่งนี้ไปแล้วนำโดยแม่ทัพใหญ่เดลต้าใช่นำโดยแม่ทัพใหญ่เดลต้านี้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเคยไปขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่บริเวณ1,514ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้หวังว่าจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นนี้ทันทีหรอกนะดังนั้นง่ายสุดเลยครับเห็น 3-4 แท่งที่มันเรียงๆอยู่ตรงนี้ไหมฮะนั่นแหละครับแท่งควันเตาะวันนี้ถ้าเปิดขึ้นไปเนี่ยไปยืนในแถวบริเวณนี้มันจะเป็นการดีมากนะครับซึ่งมันจะเป็นกรอบอยู่แถวบริเวณ 1,510 ถึง 1,528 1,528 เนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเราจะยินบ่อยมากใช่ไหมใช่นะครับก็ตรงนี้ดังนั้นสรุปก็คือว่าภาพกลางถึงยาวเนี่ยเป็นเชิงลบนะแต่ว่าถ้าเราลองมาขยายภาพการย่อตัวลงตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นสัญญาณบางอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการย่อตัวในกรอบขาขึ้นก็ตามนะครับแต่ว่าในกรอบแนวโน้มย่อยตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเบรกขึ้นไปแล้วนะครับสรุปมาผมเดี๋ยวเราปูกันนิดนึงนะคือภาพกลางถึงยาวโอเคภาพมันเป็นเชิงลบแต่ว่าเราเจาะเข้ามาในระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นเรียกว่าเป็นแสงสว่างในอุโมงค์แล้วปลายอุโมงค์แล้วกันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือคุณกลับขึ้นมายืนคุณยืนเหนือระดับ1,492ได้นะครับโอเคมีแวบลงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรสามารถกลับขึ้นมายืน1,500ได้แล้วเปิดเนี่ยแล้วสามารถผ่านไอ้กรอบสีดำที่ผมวางไว้เนี่ยนั่นหมายความว่าคืออย่างที่บอกไง10คือเมื่อวานถือว่าค่อนข้างโอเคนะดังนั้นเนี่ยเพื่อรักษาโมเมนตัมการฟื้นตัวเนี่ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยคืออย่ากลับไปลงแถวบริเวณนี้อย่าหลุดตรงไปแถวบริเวณนี้นะครับแนวรับที่สำคัญที่เรามองไว้เนี่ยจะอยู่แถวกรอบบริเวณ1,505ถึง1,500 1,505คือไอ้กรอบบนของไอ้ตรงนี้นั่นแหละครับคือเบรกขึ้นไปแล้วอย่าแวะลงไปถ้าแวะลงนี่ก็เหมือน fall break ใช่เหมือน fall break ใช่ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นแถวบริเวณ1,520แล้วก็1,528 1,528ก็คือเทือกๆนี่แหละครับแถวบริเวณเนี้ยที่มันชนไป 2-3 รอบมันไม่ผ่านสักทีนะครับมันมีแวบลงไปนะครับสะสมกำลังแล้วก็ฟื้นขึ้นไปสรุปเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยหากมีการเปิดโดดขึ้นไปนะครับแล้วเปิดโดดขึ้นไปใกล้ๆบริเวณ 1,520 นั่งทับมือตัวเองไว้สักนิดนึงก่อนนะครับรอมันย่อแล้วค่อยเปิดเข้าไปดีกว่าส่วนถ้ามันเปิดมีการเปิดย่อลงมาอาจจะใช้จุดบริเวณ 1,505 ถึง 1,500 เนี่ยเป็นจุดเข้าสะสมน่าจะดีกว่าโดยสรุปก็คือว่าตัวเซตเนี่ยภาพกลางถึงยาวเนี่ยเริ่มไม่โอเคแล้วนะครับเริ่มย่อลงมาแล้วหลุดเส้นแนวโน้มไปแล้วแต่ว่ามันยังมีการพยุงตัวขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยผ่านตรงนี้ขึ้นไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้มองว่าภาพมันจะ
ภาพมันจะโดดปุ๊บๆขึ้นไปขนาดนั้นอาจจะเปลี่ยนจากแนวโน้มการพักแนวโน้มการปรับลงในกรอบขาขึ้นเนี่ยเป็นการพักตัวในกรอบขาขึ้นตรงนี้ดีกว่านะครับค่อยๆเปลี่ยนแนวโน้มกันไปนะครับแล้วค่อยๆให้สัญญาณกลางถึงยาวเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาเราถึงจะกล้าพูดได้ว่าโอเคมันเป็นเชิงบวกจริงๆนะครับประมาณนี้กับตัวเซตอ่ะเราไปที่ท็อปพิกครับมาต่อที่ท็อปพิกนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับกลุ่มอสังหาฉะนั้นตัววันนี้เราก็เลยเลือกตัวโอลิมานะครับซึ่งก็เป็นตัวที่เราโคเลชอยู่ด้วยนะครับโดยถ้าจะพูดถึงสัดส่วนรายได้คร่าวๆให้นักทุนฟังเนี่ยต้องบอกว่าโอลิเนี่ยหลักๆปัจจุบันเนี่ยรายได้เขายังมาจากคอนโดมิเนียมนะครับกำไรเขาก็มาจากคอนโดมิเนียมเป็นหลักนะครับโดยอย่างไตรมาส3เนี่ยนักทุนจะเห็นได้ว่า 43% เนี่ยมาจากรายได้คอนโดมิเนียมนะครับส่วนอีก 43% เนี่ยจะมาจากการเป็นเขาเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรจาก JV นะครับก็คือเขามีการไปร่วมทุนร่วมค้ากับบริษัทต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำโปรเจกต์ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ได้รับรู้มาเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนนะครับแต่ว่าจะรับเข้ามาเป็นในลักษณะส่วนแบ่งกำไรนะครับส่วนอีก 14% เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของแนวราบนะครับซึ่งก็ถ้านักทุนดูก็คือยังไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าเขาก็มีแผนที่จะขยายส่วนตรงนี้เพิ่มเพราะมันเป็น real demand อันนี้เป็นภาพ pre sale นะครับซึ่งจะสะท้อนถึงรายได้ในอนาคตของบริษัทก็คือการขายโครงการใหม่ๆนะครับนักทุนจะเห็นได้ว่าจากที่ผมบอกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย9เดือนของปี63เนี่ยเขาพยายามจะเพิ่มจนปัจจุบันจนปี9เดือนปี63เนี่ยมันขึ้นมาเป็น 27% แล้วนี่คือส่วนของแนวราบนะครับแล้วก็ยอด pre sale เนี่ยเมื่อประมาณสักสิ้นไตรมาส3เนี่ยเขาอัปเดตว่าเขาทำได้ประมาณ 19,000 ล้านบาทละกันซึ่งคิดเป็น 88% ของเป้าทั้งปีของเขานะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าสมมุติว่านักทุนติดตามทางสื่อทางข่าวสารเนี่ยผู้บริหารเนี่ยล่าสุดก็คืออัปเดตมาละว่ายอดปิดไปแล้วนะครับตัวเลขที่ทำได้จริงเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 26,000 ล้านบาทซึ่งก็ทะลุเป้าไปเยอะเลยเพราะว่าเป้าจริงๆมันแค่ 21,500 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอัปเดตผลประกอบการไตรมาส3นะครับก็คือทาง Origin เนี่ยก็ยังทำกำไรได้โตประมาณสัก 4% นะครับ Year on Year มาอยู่ที่717ล้านบาทหลักๆก็คือมาจากส่วนแบ่งกำไรจากที่ผมบอกไปว่าเขามีการทำโครงการ JV นะครับแล้วก็มีการโอนโครงการก็ทำได้สูงถึง250ล้านบาทในขณะที่ด้านรายได้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีนะครับลดลง 30% Year on Year เนื่องจากว่าถ้าไปคุยกับทางบริษัทเขาก็จะบอกว่าในไตรมาส3เนี่ยมีลูกค้าหลายคนเลยที่ขอเลื่อนไปโอนไตรมาส4แล้วกันนะครับแล้วก็ภาพของไตรมาส4ที่กำลังจะประกาศเนี่ยเรามองว่ากำไรของโอลินะครับในไตรมาส4จะเป็นจุดสูงสุดของปีนะครับจากการ1คือการเลื่อนโอนโครงการจากไตรมาส3มาไตรมาส4 2คือเขามีแบ็คล็อกที่จะโอนในไตรมาส4เนี่ยประมาณ5โครงการนะครับมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าโอนได้เนี่ยเราเชื่อว่าก็จะเป็นกำไรเนี่ยจะทำนิวไฮได้นะครับแล้วก็ระยะสั้นอย่างที่บอกไปก็คือมีเรื่องของทางภาครัฐเนี่ยก็มีการออกมาตรการลดภาษีในเรื่องของการโอนกับการจดทะเบียนนะครับราคาเป้าหมายปี64ปีนี้เนี่ยเราทำไว้ที่ 9.45 บาทนะครับอัพไซด์จากราคาปัจจุบันมีประมาณ 20% นะครับโดยใช้วิธี PE multiple นะครับ7เท่านะครับแล้วก็อิง EPS ที่ 1.35 บาทdividend yield 6-7% ต่อปีก็ถือว่าเป็นหุ้นอสังหาที่เยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นแผนที่ผมบอกไปว่ามีการมีแบ็คล็อกจะโอนประมาณ5โครงการก็คือตรงนี้นะครับโอเคคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นภาพไตรมาสเมื่อกี้เนี่ยอัพไซด์ 20% นะเมื่อกี้ผมลองนั่งดูเนี่ยเท่าที่ดูอ่ะคือ R ไม่ได้ใช้เฉลี่ย PE นะแต่ R ไปใช้ -1 SD ด้วยใช่มั้ยไอ้นี่คือใช้ -1 SD ด้วยเพราะว่าตัวโอลิเนี่ยสมัยก่อนน่ะมันเทรดกัน PE ค่อนข้างแบบที่จะสูงแบบสูงมากนะครับดังนั้นน่ะเราก็พยายามที่จะเอาคอนเซอร์เวทีฟไว้หน่อยละกันนะครับนะครับใช่คือระหว่างที่ R พูดเทคนิคไปไอ้ระหว่างที่ R พูดพื้นฐานไปเปิดหรือยังน่าจะยังนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะครับอันนี้คือกราฟของโอลินะครับแน่นอนว่าดูจาก directional movement system ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันพยายามจะรอเลือกทางอยู่เส้นสีเขียวกับเส้นสีแดงเนี่ยมันพยายามแย่งๆกันดูเราก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ดีสิแต่เย็นๆนะครับลองสังเกตดูนะอันนี้ที่ผมพยายามโชว์ให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยช่วงเนี้ยคือช่วงต้นปี2020ครับเป็นช่วงก่อนการระบาดแล้วก็ทิ้งลงมานะครับผมเอาเส้นนี้เส้นเดียวตอบได้ทุกอย่างละนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าคือผมเอาเส้นนี้มาวางไว้การพักตัวตรงนี้เนี่ยมันคือการพักตัวเหนือระดับก่อนการระบาดอีกนะ
โอริตอนนี้เนี่ยคือโอเคแหละภาพมันอาจจะเป็นการพักตัวก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอริเนี่ยมันยกขึ้นไปแล้วนะหายากมากๆนะกับหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นมาแล้วทำราคาเหนือระดับราคาก่อนการระบาดของโควิดตอนนั้นได้เนี่ยก่อนการล็อกดาวน์ได้ซึ่งโอริคือหนึ่งในนั้นนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ7.85 บาทนะครับเราเพลย์เซฟไปเลยเราวางจุดสต็อปลอสไปแถวบริเวณ7.65 บาทนะครับตอนนี้คือเส้นตรงนี้ที่ผมตีไว้มันอยู่ที่ประมาณ7.70 บาทใช่ไหมเราถอยลงมา1ระดับก็คือจะแถวบริเวณ7.65 บาทดังนั้นณราคาตอนนี้ที่7.85 บาทถ้าคุณรับขาดทุนได้ประมาณ 0.2 นะครับหุ้นตัวนี้น่าสนใจนะครับซึ่งพอมีอัพไซด์เนี่ยอัพไซด์จะอยู่ที่บริเวณซึ่งกรอบบนแถวนี้จะอยู่ที่บริเวณ8.00 บาทถึง 8.10 บาทตัวนี้ค่อนข้างโอเคครับนะครับโอเคสรุปก็คือว่าถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยภาพมันเหมือนจะเป็นการพักไซด์เวย์อยู่ก็ตามแต่อย่าลืมว่าไอ้ไซด์เวย์เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์หลังจากที่ระดับราคาเนี่ยผ่านจุดสูงสุดก่อนการระบาดช่วงนั้นมาแล้วนะครับแล้วตอนนี้ราคามันค่อนข้างลงมาแล้วมันเทใกล้ๆใกล้ๆกับเทสแนวรับแถวบริเวณ7.65 บาทประมาณนั้นทำให้จุดสต็อปลอสของเราเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าอัพไซด์ยังเหลือได้อีกเยอะเพราะลองสังเกตดูดีๆว่าในกราฟตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นกราฟรายวันก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยมันเหมือนพยายามจะสร้างมันเหมือนจะสะสมกำลังอยู่แถวบริเวณนี้เห็นไหมครับดังนั้นง่ายๆเลยว่าตราบใดที่ยังยืนอยู่ระดับ7.65 บาทได้คุณยังโอเคอยู่กับหุ้นตัวนี้ผมขอเสริมอีกนิดก็คือตัวนี้อย่างที่บอกไปอ่ะแนวโน้มกำไรที่กำลังจะประกาศเนี่ยก็คือไตรมาส4เนี่ยเรามองว่าจะเป็นจุดสูงสุดด้วยนะใช่ก็ถือว่ามีฟันดาเมนทัลหนุนแล้วก็ตัวเนี้ยเรากำลังอยู่ระหว่างการทำเอิร์นนิ่งพรีวิวเดี๋ยวยังไงเราก็จะมาอัปเดตให้คุณฟังอีกทีนึงนะครับโอเคได้ครับสรุปก็คือว่าซื้อตรงเนี้ยเป้าทำกำไรอยู่ที่ประมาณ8.00 บาทถึง 8.10 บาทนะครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่7.65 บาทก็ไม่ได้เยอะมากจุดสต็อปลอสจุดสต็อปลอสซึ่งถือว่าคือหุ้นตรงนี้มันใกล้แนวรับด้วยแหละนะครับจะเล่นง่ายหน่อยเล่นง่ายคือมันเป็นการย่อตัวในแนวโน้มขาขึ้นอย่างเงี้ยมันโอกาสนะผมใช้คำว่าโอกาสในการปรับขึ้นมันมากกว่าโอกาสในการปรับลงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับถ้าหลุด7.65 บาทเมื่อไหร่นั่นคือภาพมันเสียไปแล้วคุณก็อาจจะต้องมีการสต็อปลอสทิ้งไปนะครับกับตัวนี้โอเคนะครับสั้นประมาณน่าจะประมาณนี้ตลาดหุ้นเปิดแล้วด้วยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7.00 บาทเปิดอยู่แถวประมาณ7.85 บาทนั่นแหละนะครับยังเล่นได้อยู่ผมขอแวะไปดูเซตแป๊บหนึ่งนะครับนานเล็กน้อยค้างครับ ไม่ใช่โปรแกรมไลน์เราค้างนะฮะโปรแกรมการ์ดเนี่ยค้างโอเคอยู่ที่ประมาณ 1,513 อ่ะโอเคสามารถคือตับใดที่คุณยังเลี้ยงตัวอยู่แถวบริเวณ 1,500 เหนือ 1,505 ได้เรายังถือว่าโอเคอยู่คือคุณเบรกขึ้นมาได้คุณจะคือแกว่งไซด์เวย์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันถูกครอบด้วยภาพเชิงลบอยู่ในระยะกลางหนึ่งอย่างไงกับตัวเซตนะครับโอเคคราวนี้เราไปดูปัจจัยต่างประเทศกันบ้างนะครับคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีตัวเลขที่สำคัญนะครับซึ่งมีตัวเลขที่น่าจะส่งผลต่อตัวเซตอินเด็กซ์ของเราเลยก็คือ crude oil inventory นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าตลาดหุ้นเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยหุ้นกลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยมีตัวเลขที่น่าจะส่งผลต่อราคาน้ำมันดิบก็คือ crude oil inventory นะครับซึ่งประกาศทุกสัปดาห์นั่นแหละในคืนนี้นะครับประมาณ4:30 นซึ่งเขาคาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.43 บาร์เรลซึ่งเพิ่มขึ้นแต่ไม่ดีนะถ้าลดลงถึงดีเพราะว่าการลดลงมันหมายความว่าถ้าสต็อกน้ำมันดิบมันลดลงแสดงว่ามีการนำไปใช้ง่ายๆนะครับก็ถ้า crude oil inventory ลดลงก็จะทำให้ตัวมันก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกกับราคาน้ำมันดิบใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องประมาณนั้นแล้วก็2:00 PMนะครับ FOMC นะครับผมขออนุญาตเอาภาพเก่ามาฉายสักนิดนึงก็คือว่าดูจากเบนช์มาร์กแล้วเนี่ยน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยหรือว่าคงนโยบายไว้เหตุผลก็คือผมใช้2ภาพนี้อธิบายให้นักลงทุนฟังไปแล้วก็คือ2ภาพนี้นะครับไม่มีหรอแป๊บนึงนะโอเคไม่เป็นไรครับก็คือ2ภาพที่เราเห็นแล้วว่าตัวเฟดบาลานซ์ชีทเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วนะผมอธิบายสั้นๆเลยกันคือว่าตัวเฟดบาลานซ์ชีทกับตัวปริมาณเงินที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วงปี2008ในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ย velocity หรือว่าอัตราการหมุนของเงินเนี่ยมันลดลงสิ่งนี้ภาพ2ภาพนี้กำลังจะบอกว่าคือนโยบายการเงินทำเต็มที่แล้วเราทำไปได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้วคือถึงฝืนทำไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้ทำให้ ผลมันดีมากกว่านี้ก็คือต้องรอนโยบายการคลังแล้วแหละดังนั้นผลการประชุม FOMC เมื่อช่วงคืนนี้เนี่ยระวังเบนช์มาร์กไว้ว่าเฟดจะยังคงไม่ทำอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการออกมาตรการเพิ่มเติมอันนั้นคือ positive surprise อาจจะหนุนให้สินทรัพย์ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโอเคคราวนี้ช่วงที่ผ่านมานะครับทาง IMF เนี่ยมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจนะครับผมให้ดูปรับประมาณการเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าดูจากง่ายๆดูจาก World Output นะครับ Protection เนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ 5.5% ทางขวาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเขาบอกว่าทางขวาอีกอันนึง
0.3 เนี่ยหมายความว่าเขามีการปรับประมาณการเพิ่มจากการประมาณการในช่วงเดือนตุลาคมครับนะครับสรุปเลยก็คือว่าจากช่วงเดือนตุลาคมเขาคิดว่าจะโตเพียงแค่ 5.2 นะครับพอมาในช่วงในช่วงเนี้ยนะครับเมื่อวันก่อนหน้าเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเขาปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะครับจาก 5.2 มาเป็น 5.5% นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยดูจากผมดูข่าวนี้ใช่ไหมเราลองไปดูตลาดดูตลาดจะไม่ได้ดูปรับตัวตอบรับอะไรกับการปรับประมาณการเศรษฐกิจตรงนี้สักมากเท่าไหร่นะครับเหตุผลก็เพราะถ้าเราลองลงไปดูนะครับลองไล่ลงไปดูเนี่ยในส่วนแรกเขาแบ่งมาเป็น Advanced Economic กับ Emerging Market นะครับในส่วนของ Advanced Economic เนี่ยตัวที่ดูจะปรับตัวเพิ่มขึ้นดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสหรัฐเห็นไหมฮะ 5.1% ซึ่งมากกว่าการประมาณการในช่วงเดือนตุลาคมถึง 2% เหตุผลว่าไม่ต้องพูดเยอะก็คือการมาของโจไบเดนมันหมายถึงว่าในอนาคตจะมีเรื่องของ physical stimulus เนี่ยเพิ่มเข้ามาแน่ๆซึ่งตรงนั้นแหละมันเป็นคีย์ทำให้เขาได้มีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณลองมาดูที่ยุโรปนะครับทั้งเยอรมนีทั้งฝรั่งเศสทั้งอิตาลีทั้งสเปนเนี่ยเขามีการปรับลดประมาณการลงเลยใช่คือมีการปรับลงหมดเลยเหตุผลง่ายๆก็คือเรื่องของการระบาดของโควิดที่ยังคุมไม่อยู่นะครับขณะเดียวกันลองมาดูที่ emerging market นะครับก็ดูจากสัญญาจะดูจากสลับกันนะคือทั่วโลกเนี่ยก็คือเขาคิดว่าจะโตประมาณ8ทั่ว emerging market เนี่ยจะโตประมาณ 6.3% นะครับเพิ่มขึ้นมา 0.3 แต่ถ้าลองเจาะไปดูเนี่ยจีนลดลงอินเดียเพิ่มขึ้นอาเซียนลดลงสังเกตดูว่าถึงแม้ว่า world economic เนี่ยมันจะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ถ้าคุณลองไล่ลงไปดูในแต่ละอันเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันสัญญาณเราเริ่มเห็นสัญญาณการสลับกันนะมันสัญญาณมันส่งมันมีการสลับซับซ้อนกันอยู่นิดนึงอ่ะมันไม่ได้ตัวเลขมันไม่ได้ชี้ไปในทางบวกทั้งหมดนะครับเมื่อพิจารณาตรงนี้มันเลยทำให้การประมาณการเนี่ยมันเลยไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคาตาลิสต์ในการหนุนให้สินทรัพย์ทั่วโลกมันปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ผมเห็นอินเดียนี่ปรับเยอะเหมือนกันนะใช่ครับอินเดียได้ 2.7 ใช่ถูกต้องก็คือหลักๆที่เขามองว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการระบาดโควิดที่มันเบาลงหรือถ้าไม่มีการระบาดแต่หรือถ้าคุมการระบาดไม่ได้ก็ดูเรื่องของ stimulus package ครับซึ่งคือสหรัฐคือชัดเจนมากๆนะครับคือเล่นใหญ่สุดๆกับทางนี้นะครับอ่ะประมาณนี้คราวนี้นะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งที่จริงอ่ะเรามีบทวิเคราะห์ของนอกเหนือจากหุ้นแล้วเนี่ยเรามี TFX ด้วยใช่ไหมแต่เราไม่เคยพูดถึง TFX เลยครับแต่นักลงทุนสามารถไปดูในบทวิเคราะห์ในเว็บไซต์เราได้นะครับไปดูในบทวิเคราะห์ได้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเราขออนุญาตไปดูภาพเซตนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยตัวเซตตัว TFX ของเราเนี่ยเล่นไปตัวสัญญา S21 นะครับซึ่งภาพมันก็จะคล้ายเซตนั่นแหละถ้าดูจาก directional movement system เนี่ยแน่นอนว่าภาพเนี่ยมันคือการพักตัวแล้วนะครับมันคือการพักตัวตรงนี้อยู่แถวๆบริเวณนี้คราวนี้ผมขออนุญาตลองไปดูในภาพราย60นาทีนะครับเราจะเห็นอะไรบางอย่างนี่ครับสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อให้นักลงทุนเห็นก็คือว่าคือโอเคภาพกลางถึงยาวเนี่ยมันเริ่มไม่สวยภาพกลางถึงยาวเนี่ยมันยังเป็นเชิงลบแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นการเบรกกรอบนี้ขึ้นมาเห็นไหมฮะเบรกกรอบนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเป้าถัดไปเนี่ยที่เรามองเนี่ยก็คือจะเป็นคลื่นยอดนี้แถวบริเวณนี้ดังนั้นเนี่ยเรามองว่าอัพไซด์ของการปรับตัวขึ้นรอบนี้จะอยู่ที่บริเวณ960แต่ว่าด้วยความที่ว่าภาพกลางถึงยาวมันยังคงแย่อยู่นะครับดังนั้นกลยุทธ์ในวันนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการขึ้นไปติดแนวต้านแล้วเปิดช็อตลงมาน่าจะดีกว่านะครับพอภาพมันเปิดมาอย่างนี้แล้วเนี่ยดังนั้นตอนนี้นะครับตัวสัญญา S21 เนี่ยอยู่ที่ระดับราคาประมาณ942นะครับวิธีการง่ายสุดก็คือรอไปช็อตแถวบริเวณ946ถึง949นะครับหรือว่าถ้าหลุด940เมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นการ follow ช็อตลงมานะครับเป้าทำกำไรเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณประมาณนี้ประมาณ930ถึง926ตัดขาดทุนถ้าหากผ่าน949ขึ้นไปครับนะครับประมาณนี้คือตัว TFX นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เรานะครับเอาซะหน่อยนะครับหุ้นเราไม่ค่อยหุ้นเราก็พูดมาเยอะแหละครับผมโอเคประมาณนี้เรามาสรุปประเด็นกันสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับภาพเซตนะครับอย่างที่บอกไปจุดสำคัญเนี่ยวันนี้มันเปิดขึ้นมาก็วางจุดที่ควรจะยืนเหนือให้ได้ก็คือจะอยู่ที่บริเวณ 1,505 อัพไซด์สูงสุดของรอบนี้จะอยู่ที่บริเวณ 1,520 หากผ่าน 1,520 ขึ้นไปได้เนี่ยเราก็มองว่าจะขึ้นไปถึงบริเวณ 1,528 ส่วนโอลินะครับท็อปพิกของเรานะครับทั้งพื้นฐานที่อาร์มได้พูดไปแล้วก็คือค่อนข้างดีปีไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการดีที่สุดดีที่สุดของปี63โอเคนะครับตั้งแต่ไหนเขาว่าคุณกำลังเล่นในช่วงนี้พอดีเล่นในช่วงที่ earning กำลังประกาศอยู่พอดีเลยนะใช่ก็เป็น earning play ไปนะครับใช่แล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าภาพทางเทคนิคเองเนี่ยก็สามารถปรับขึ้นมายืนเหนือระดับราคาก่อนที่จะเกิด
กิดการระบาดของโควิดด้วยซึ่งมันมีการพักตัวใกล้กับแนวรับตรงนั้นพอดีแถวบริเวณ7.65 บาทนะครับกับคนที่เล่นโอลินะครับวางจุดสต็อปลอสไว้ที่7.65 บาทเขียนใส่โพสิตแล้วแปะหน้าจอไว้เลย นะครับหลุดเมื่อไหร่คุณก็ขาดไปเมื่อนั้นแหละส่วนเป้าทำกำไรอยู่ที่บริเวณ8.00 บาทถึง 8.10 บาทครับนะครับประมาณนี้ก็เดิมนะครับฝากรายการสบายตัวมอร์นิ่งบรีฟของเราไว้ด้วยนะครับพบกับนักลงทุนทุกเช้าเวลา9.40 นะครับจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้นะครับผมและอาร์มลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ